ขี่หลายวันเว้ยโอเคสวัสดีครับเจอกันหลังสงกรานต์เนาะก็ยังไม่หายป่วยเลยสงกรานต์อดเที่ยวเลยไม่สบายฮะก็ได้แต่นั่งกินอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่หน้าร้านไม่ได้เล่นน้ำอะไรกับเขาเลยก็วันนี้ไปทำงานกลางโมงแล้วเพิ่งจะได้ออกจากบ้านเพิ่งตื่นไม่ไหวลุกไม่ไหวป่วยจริงๆก็สงกรานต์ก็มีแอบทำเคปล่าหุ้มเคปล่านะหุ้มด้วยผ้าเคปล่าที่ท่อนะครับตัวกาดท่อก็หัดทำไปไม่สวยเท่าไหร่ยังขัดไม่เรียบเลยก็เอาเท่านี้แหละใส่ไปก่อนฝีมือยังไม่ถึงนะไม่ใช่หรอกโอ้ตอนเทไม่เป็นไงตอนแรกก็ไม่รู้ต้องใช้ปรุงใช้แป้งนะอย่างนั้นเรียบแล้วพอมันไม่เรียบแล้วต้องขัดลึกพอขัดลึกมากๆมันไปเจอเนื้อผ้าเสียของอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรก็พยายามขัดให้เรียบที่สุดแล้วแหละพอละทำที่ท่อพอตอนแรกว่าจะทำทั้งคันโอ้โหแค่ท่าว่า3ชิ้นนี่เหนื่อยแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายนะเดี๋ยวก็ไม่ยากนะผมว่าทำบ่อยๆก็น่าจะฝีมือเองอ่ะก็ทำรอบหลังสุดก็ถือว่าโอเคก็แก้งานไป 2-3 รอบแล้วเดี๋ยวจอดก่อนเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าต้องทำอะไรไปบ้างตอนนี้ก็ขี่ไปก่อนนะเครื่องยังไม่ร้อนบิดไม่ออกเว้ยเมื่อตอนสงกรานต์ไปเติมน้ำมันนะบอกเขา E20เต็มถังพวกเติมอะไรมาให้ก็ไม่รู้เนี่ย91 95ไม่รู้น้ำมันมันสีแดงๆอ่ะสีส้มๆของแดงๆหรือ E20 มันสีนี้ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ขี่มันรู้สึกแปลกๆนะขี่เหมือนพวก91 95เลยก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเติมอะไรมาให้โอ้ยลืมใส่รองเท้าใหม่มาใส่ห่าใส่รองเท้าแตะมาแล้วนี่ไงใส่แล้วไอ้มันรองเท้าแตะเลอะหมดเลยรองเท้าแตะมองแม่เหมือนไม่ได้ขัดเลยไปทำงานเขาชิวเลยพอดีโรงเรียนยังไม่เปิดแล้วนะเปิดวันจันทร์หน้าวันนี้เพิ่งวันพฤหัสเองหรืออีกอาทิตย์หนึ่งโอ้ยโอ้ยจะจุกจุกโอ้โหชอบแข็งเกินส่วนท่อผมก็ใส่ท่อเดิมอยู่แล้วตอนนี้เงียบๆสบายหูดีตั้งแต่ป่วยมานี่ไม่อยากได้ยินเสียงดังเลยนะไม่ไหวเดี๋ยวนะ
ต้องจอดปรับโชคลืมคลายรีบาวเมื่อคืนตั้งไว้ปิดรีบาวไว้เลยอ่ะมันแข็งสุดละโอ้ลืมคลายจุกเลยครับคลายรีบาวเนี่ยลืมคลาย1 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8โอเคลืมเลยเมื่อคืนตั้งไว้ว่าจะคลายลืมเปิดก็เด้งดีรีบาวไม่ทั้งหนื่นโคตรน่าจะโอเคแล้วแหละรู้สึกได้ถึงการซับแรงที่ตูดไม่กระแทกมาถึงท้องแล้วไงนักเตะโอเคครับรถนิ่มแล้วกำลังดีกำลังหนึบไม่จะเถื่อนแล้วโอ้ยรถเยอะไม่ได้ขี่มาหลายวันแล้วจะรู้สึกจะเสียวเหมือนกันยังไม่คล่องเท่าไหร่รถใหญ่เยอะว่ะนี่เราปิดกระเป๋าดีแล้วใช่ไหมเราส่งโทรศัพท์อยู่ในนี้หมดแล้วดันลืมเอาเป้สะพายเก็บใส่ใต้เบาะอีกไม่ไปกันมาช้าจริงแต่รถไม่ได้บิดมานานแล้วขี่อยู่แถวบ้านก็บิดอยู่50-60แต่ออกมาข้างนอกครับเหมือนตั้งแต่ใส่ท่อดังมาแล้วก็กลับมาใส่ท่อเดิมนี่รถนิ่มกว่าเดิมเยอะเลยรถเดินเรียบเสียงก้องแก๊งก็ไม่มีก็งงกิบเหมือนกันโอ้ยช้าช้าเอ๊ะเมื่อกี้เสียงใส่พานแล้วเราหรือเปล่าไปไม่ได้ไม่มีทางไปนะตันไปหมดยังไม่ชินไม่ได้ขี่หลายวันนะโอ้อากาศร้อนจริงเฮ้ย
ู้กันทำไมเนี่ยไม่เข้าใจกลับมารถติดเหมือนเดิมเนาะหลังสงกรานต์กลับมาก็เหมือนเดิมนะนี่ขนาดสายแล้วนะเนี่ยรถยังเยอะแยะอยู่เลยโอ้ยมุกไหลอีกเจออากาศร้อนแล้วมุกไหลเลยเราน่าจะถึงประมาณ9โมงครึ่งนะเดี๋ยวคืนนี้มีภารกิจไปส่งยาส่งยายาหมานะที่บ้านพี่ในคลับนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปตอนเย็นอีกคลิปตั้งใจไว้นะไม่รู้จะลืมหรือเปล่าไปตั้ง2ทุ่มเนี่ยก็ตามนั้นทุ่มก็สองทุ่มวันนี้ไม่ไกลกันมากนะวันนี้พี่แกขาหักนะผมก็เลยเดี๋ยวเอาวิ่งเอายาไปให้เป็นเด็กส่งยาซะแล้วเสียดายนะฮะที่ป่วยไม่งั้นนะจะก็จะมีภาพสงกรานต์ขี่รถเล่นน้ำกับเขาบ้างโอ้แต่แดดร้อนจริงๆยอมใจเลยนะพวกที่ขี่มอไซค์เล่นน้ำมันยอมใจเลยทำกันได้ยังไงร้อนจะตายผมนี่ซื้อสระมากางไว้หน้าร้านนะฮะนอนแช่พอกลางคืนปุ๊บใครขึ้นอีกวันมาก็เลยย่างเนื้อกินอยู่หน้าร้านจิบเบียร์เล็กน้อยไอ้ตอนกินเบียร์นี่แปลกนะตอนกินเบียร์เนี่ยดันไม่ป่วยไม่อะไรเลยเจ็บคอไม่ไอไม่อะไรทั้งนั้นเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ขวางไม่หมดเว้ยก็พอกินเบียร์เสร็จคืนนั้นก็ไข้ขึ้นอีกเหมือนเดิมไข้ขึ้นตอนนี้ผมป่วยผมไม่ค่อยไอนะไอเล็กน้อยไอทีแบบทีเดียวนี่แบบออกมาทั้งคอด้วยอะไรบ้างแต่ไม่ค่อยไอส่วนใหญ่จะเป็นที่จมูกมากกว่านะครับจมูกน้ำมูกไหลแค่นี้ก็ไข้ขึ้นจะแย่แล้วเมื่อวานเบอร์นะครับรถยนต์ถอยหลังนี่ไม่มีสติเลยนะไปคูดกับเสาอีกครั้งหนึ่งจะจอดในลานจอดรถดีที่มันมีลานปูนกั้นนะฮะไม่งั้นก็โหนชนข้างหลังชนเละไปแล้วถอยหลังแบบไม่เบาเลยงงเหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรไม่มีสติกันเลยนะมันเบอร์ไปหมดเลยอ่ะก็เลยบอกแฟนว่าไม่ขับแล้วรถวันนี้แบบไม่แตะเลยให้เขาขับแทนนะวันนี้เองก็ยังประมาอยู่เหมือนกันว่าจะมีสติครบ 100% หรือเปล่าเนี่ยคือน่ากลัวมากนะมันโมโหตัวเองด้วยว่าทำไมถึงไม่มีสติขนาดนั้นผมนี่ขับรถถอยหลังถอยหลังไม่เคยพลาดแล้วเมื่อวานนี้แบบพลาดมาก2รอบเลยบอกไม่เอาแล้วไม่จับรถแล้วพอวันนี้ไม่ได้ขับไม่ได้จริงๆไม่ฝืนเลยอ่ะรู้สึกตัวเองว่ามันแบบไม่มีสติครับอันตรายมากเลยไม่น่าเชื่อว่าเป็นป่วยมันจะเป็นได้ขนาดนั้นนะเราก็ไม่ได้ไปกินยาอะไรที่มันเบอร์นะ
เดี๋ยวผมกินยาไปวะกินยาแก้ไอกับฆ่าเชื้อไปนะก็ไม่รู้ว่ามีผลส่งผลหรือเปล่าอาจจะมีนะแต่มันก็นานแล้วกินตั้งแต่เที่ยงแล้วเราไปขับรถก็ตอนเย็นเองนะก็ยังงงว่าเบอร์อะไรขนาดนั้นอย่างเยอะเหมือนเดิมทำเวลาไม่ได้นะรถเยอะมากแท็กซี่ไอ้ห่าพี่อยู่ปาดเฉยเลยเขียวใช่ไหมเขียวแล้วโอเคเลยอะปรับโชคมาพอดีมากเลยกำลังนุ่มเลยนะลองปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะกำลังนิ่งแต่ความเร็วสูงก็ไม่ย้อยด้วยค่อนข้างนิ่งเลยแหละเหมือนละสายพานจะลื่นๆนะครับสายพานไม่จะหมดอายุกว่าก็เพิ่งจะ 10,000 โลได้มั้งรถเรา 11,000 กิโลนะจะมีอาการเหมือนสายพานลื่นนะลื่นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองเทไปดูรอบมันฟาดขึ้นไป 7,000 แล้วค่อยๆลงมาอาการเหมือนลื่นนะเดี๋ยวเปลี่ยนชามกับสายพานใหม่ดีกว่าชามก็ใส่ชามแต่งเลยนะน่าจะถึงอายุแล้วชามของผมไปเจอมาของร้านไอติมหรืออะไรนี่แหละเชียงใหม่นะเอาลงขายในช้อปปี้ด้วยก็เดี๋ยวจะสั่งดูร้านนี้ผมเท่าที่รู้มาไม่ธรรมดานะครับอันนี้เขามีการคำนวณแบบใช้ทฤษฎีคำนวณแบบเป๊ะๆมากในการทำแต่ละอย่างนะก็น่าเชื่อถือดีดูมีความรู้ดีลองเอาชามของมาดูชามเขาบอกว่าเป็นชามขี่เรื่อยๆกินในเมืองเล่นใช้งานนะก็ปรับองศานิดหน่อยแค่บีบให้สายพานขึ้นสูงขึ้นแค่นั้นเองก็เดี๋ยวลองดูนะครับไม่ได้สายพานแบบล็อกต้นจัดอะไรขนาดนั้นน่าจะไม่กินไหนพานวันนี้ดูรถมันขี่ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรตัวขี่ไม่ค่อยแรงเลยไม่ค่อยแรงก็103อยู่นะไม่มีที่ให้วิ่งด้วยแหละแต่รถนุ่มจริงว่ะ
เออเราก็ไม่รู้8คลิกมันจะพอดีขนาดนั้นเมื่อวานยังคิดว่าจะเท่าไหร่ดีก็เลยเอาค่าเริ่มต้นของที่ทางโรงงานเขาบอกมาให้ปรับ8คลิกนะก็โอเคเลยอ่ะนั่งขี่นุ่มนวลดีสิบล้อคันนี้โอ้ยจะมุกไหลหายใจไม่ออกหายใจทางปากสอรี่ด้วยไม่ได้ว่ะโอ้ยเปิดลำลมแป๊บนึงหายใจไม่ออกอะจมูกตันทรมานว่ะคือเราต้องพูดไงพูดไม่ได้ไงโอ้โหเฮ้ยไม่มีผ้าจะชู้ซะด้วยทำไปมันอย่างเงี้ยผมว่าน้ำมันมันต้องเพี้ยนจริงๆอ่ะถังเนี้ยอยู่ที่ 25.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะเพราะผมไม่ได้ไปจูนในมันอะไรเนี่ยผมว่ามันเติมมาผิดไม่ได้เติม E20 ให้ผมต้องเติม9591แน่นอนเพราะนั้นดูดน้ำมันออกมาเฮ้ยทำไมสีมันแดงวะ E20 มันไม่ใช่สีเขียววะเออจำได้ว่า E20 มันสีเขียวๆนะนี่มันแดงๆนะแล้วรถคือการบิดมันก็บิดแปลกๆนะมันก็วิ่งแหละแต่มันแบบไปดุยๆอ่ะมันไปเหมือนพวกเบนซิน95วิ่งดีแบบนั้นแหละจะขับชะลอทำไมวะเนี่ยเออก็บอกจริงทางโล่งๆก็ขี่ๆไปวะหน้าไฟเขียวเราจะได้ไปไหมเนี่ยน่าจะได้ไปนะเพราะมันขับแล้วมันมีอาการเหมือนน้ำมันเยอะไปตลอดเวลาเลยนะมันดูไม่กระปี้กระเป๋ารถอะต้องใช้ไปก่อนนะจนกว่าน้ำมันจะหมดถังนะคือรถมันชินกับ E20 แล้วพอมาใส่พวกนี้กล่องมาแล้วเรามาปรับจูนใหม่อีกนะมันก็ใช้เวลาวิ่งไปได้ไม่กี่โลเองกล่องก็ต้องใช้เวลากว่าจะจูนน้ำมันตัวนี้ให้เข้าอ่ะกับรถนะจะถึง9:30นี่จะ9:30นะยังถึงตรงนี้อยู่เลยนี่แหล่งรวมมอเตอร์ไซค์เกอรี่อย่างเงี้ยไม่ได้ขี่หลายวันทางไกลไม่ค่อยชินนะมือชาแล้ว
ก็ต้องขออวยพรย้อนหลังนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์นะฮะขอให้ทำอะไรก็ดำเนินยิ่งยิ่งขึ้นไปกันทุกคนนะครับมีความสุขทั้งปีเนี่ยรถมันวิ่งดุยๆนะบิดมันก็วิ่งออกแล้วไปดุยๆพอร้อยยี่แล้วมันต้องเข็นน่ะไม่ชอบเลยต้องการรถแบบนี้อะไรคันนี้เนี่ยจะไปไหนเนี่ยเจอรถแต่ละคันเนาะแหงกิกะไอ้ผายเลยเอาไงกันเนี่ยเอาไงกันครับสองคันนี้มึงจะไปทางไหนกันครับเหนื่อยครับเจอรถปั่นไปปั่นมาอย่างนี้เราไม่รู้จะไปทางไหนเลยขี้เกียจไปสู้รถปมมือด้วยปล่อยแม่งไปก่อนสามสองหนึ่งรถแม่งบิดไม่ไปจริงบิดเยอะมากแล้วเนี่ยมันต้องบิดเยอะมากรถถึงจะแบบไม่กระตือร้นน่ะมันไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นรถหลวมแล้วเหรอพังไปบ้างเครื่องก็ก่อนสงกรานต์ก็ไปถ่ายน้ำมันเครื่องมานะของ Honda เหลือกระป๋องละ40บาทนะก็ถ่ายไป2กล่องแต่น้ำมันเฟืองท้ายเรายังไม่ถ่ายแล้วเราถ่ายเองไปแล้วนะใช้มอตุนยังไม่ถ่ายหรอกเฮ้ยร้อนมากอะไม่หลบร้อนเลยนะไม่ไหวแล้วเข้าออฟฟิศดีกว่าพรุ่งนี้มาแต่เช้าจริงตั้งใจจะมาแต่เช้านะตื่นไม่ไหวจริงเมื่อคืนนั้นลุกไอทั้งคืนเลยเดี๋ยวโล่งเช้ามาโล่งเลยเมื่อคืนต้มน้ำอุ่นกินไงไม่ไหวหายใจไม่ออกอ่ะถึงนาทีมือชาหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ขี่หลายวันแล้วมือชาหมดแล้วไหมโอเคถึงแล้วทีหายใจไม่ออกพูดไม่ได้แล้วนะก็วันนี้ก็คงเท่านี้ครับแต่เจอกันใหม่คืนนี้เดี๋ยวจะไปทำภารกิจกัน
ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอ้เขามากันหมดแล้วเนี่ยมึงมา ป่วย โอเคบาย